านะครับก็ขอกราบสวัสดีผู้ติดตามทุกท่านนะฮะจากช่อง Rebirth Anime กันอีกครั้งนะครับแล้วก็ขอกราบสวัสดีแฟนๆผู้ติดตามจากเรื่องวันพันแมนกันด้วยนะครับซึ่งตอนนี้นะครับวันพันแมนซีซั่น2เนี่ยก็ได้จบในตอนที่12เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆดูกันหรือยังนะครับก็หลังจากที่จบไปนะครับผมก็ทำการไล่อ่านมังงะตั้งแต่ต้นนะครับเป็นรอบที่2ซึ่งก็ไปอ่านยันจบนะครับแล้วก็ได้หัวข้อมาทำคลิปนี้นะครับซึ่งเป็นหัวข้อที่มีชื่อว่าอสุจิหลายท่านอาจจะตกใจกับชื่อคลิปนะครับหรือชื่อหัวข้อในตอนนี้นะครับเพราะว่าไอ้เจ้าอสุจิเนี่ยมันคืออะไรกันพี่นะครับอสุจินะครับเป็นหนึ่งในมนุษย์ประหลาดที่มีความสามารถล้มอะตอมิกซามูไรฮีโร่คลาส S ได้นะครับแล้วก็สามารถตบฮีโร่คลาส S ได้เกือบหมดเลยนะครับซึ่งสามารถต่อสู้กับทาซึมากิได้ด้วยนะครับเจ้าอสุจิตัวนี้นะครับมีชื่อว่าแบล็กสเปิร์มหรืออสุจิสีดำนั่นเองก็เจ้าไอ้แบล็กสเปิร์มตัวนี้นะครับหน้าตาของเขานะครับคล้ายๆกับเทเลทับบี้นะคือผมมองตอนแรกเนี่ยคือเทเลทับบี้เลยที่เป็นตัวเล็กๆนะฮะคือตัวของมันนะครับมีลักษณะตัวเล็กๆนะครับแล้วก็หน้าตาเนี่ยก็คือเหมือนมีแค่ตัวดำๆแล้วก็ใส่เหมือนใส่หน้ากากนะครับเป็นหน้าของเขาสีขาวออกมานะครับซึ่งหน้าตาอย่างนี้นะครับถึงจะดูกระจอกงอกง่อยนะครับอะตอมิกซามูไรเนี่ยไปลองขอมาแล้วนะครับในตอนมังงะตอนที่111นะครับซึ่งเจ้าตัวอะตอมิกซามูไรนะครับแทบจะสู้ไม่ได้เลยนะครับก็ความสามารถของเขาเนี่ยจะมีอะไรกันบ้างนะครับทำให้อะตอมิกซามูไรของเราแพ้นะครับทำให้ฮีโร่คลาส Sอันดับที่2อย่างทัตสึมากิถึงกับเหงื่อตกเนี่ยเขานะครับไอ้เจ้าอสุจิตัวนี้จะมีอะไรกันบ้างครับมาลองดูกันเลยก็ความสามารถของเจ้าอสุจิสีดำตัวนี้นะครับจะต้องบอกว่ามันจะแบ่งเป็น3ล่างได้นะครับที่ผมลองดูจากมังงะอาจารย์วันมาดูนะครับก็คือไอ้เจ้าอสุจินะครับความสามารถของเขานะครับก็คือการแยกเซลล์นะครับที่มีแบบUnlimited นะฮะ Unlimited เลยก็คือสามารถแยกร่างออกมาเป็นจำนวนมหาศาลเท่าไหร่ก็ได้ยิ่งโดนโจมตีเท่าไหร่เนี่ยร่างเขาก็จะแยกนะครับก็คือสมมุติแขนขาดเนี่ยส่วนแขนเนี่ยก็จะงอกเป็นตัวนะครับไอความสามารถตัวนี้หลายๆคนอาจจะมองว่าเฮ้ยมันไม่ได้เก่งหรอกไอความสามารถตัวนี้มันไม่ได้โหดอะไรหรือเปล่านะจริงๆแล้วไอความสามารถตัวนี้นะครับมันมีความสามารถพิเศษอีกหนึ่งอย่างที่อยู่ในตัวของมันก็คือร่างแยกของมันนะครับจะมีพลังเท่าเทียมกับร่างต้นนั่นเองสมมุติว่าร่างต้นนะครับมีพลัง100ร่างแยกก็แยกมาเป็น100นะครับแล้วลองคิดดูนะครับมันแยกร่างออกมาจนที่แบบอะตอมิกซามูไรเนี่ยคือเขาฟันจนร่างมันละเอียดครับแล้วร่างของไอ้เจ้าอสุจิตัวเนี้ยคือแยกออกมาเป็นจำนวนมหาศาลซึ่งพลังโจมตีหรือพลังทำลายของมันเนี่ยก็จะมีเท่ากับร่างต้นที่ทวีคูณกับจำนวนตัวของมันที่แยกออกมาครับอ๋อคือมันโหดมากเลยนะครับถึงร่างต้นของมันอาจจะมีพลังต่อสู้ที่ไม่มากนะครับแต่ถ้ามันแยกจำนวนออกมามากๆเมื่อไหร่นะครับไม่ต้องพูดถึงนั่นเองนะครับส่วนต่อมาความสามารถที่2นะครับของเจ้าตัวอสุจินะครับก็คือสามารถสร้างส่วนต่างๆของร่างกายออกมาได้นะครับซึ่งจะสามารถสร้างมือสร้างเท้าสร้างตีนออกมาได้ทั้งหมดแล้วก็สร้างขนาดใหญ่ขนาดไหนก็ได้นะครับซึ่งไอ้จำนวนของขนาดเนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามันสามารถขยายร่างของมันได้หรือเปล่านะครับแบบขยายทั้งร่างของมันหรือจะขยายแค่บางจุดเท่านั้นนะฮะอันนี้ผมมองเห็นว่าเจ้าตัวมันเนี่ยคือตอนต่อสู้กับอะตอมิกซามูไรเนี่ยเขาสร้างแขนออกมาโจมตีใส่อะตอมิกซามูไรนะครับแล้วก็พออะตอมิกซามูไรฟันเนี่ยส่วนต่างๆของเขาเนี่ยก็แยกร่างออกมานะครับซึ่งเจ้าตัวของอสุจิสีดำหรือ Black Sperm เนี่ยความสามารถพิเศษของมันเนี่ยก็คือความสามารถในการแยกร่างแยกเซลล์ต่างๆออกมาเพื่อที่จะเอามาโจมตีคู่ต่อสู้นั่นเองนะครับก็สำหรับผมมองว่าไอ้จุดเด่นของมันเนี่ยก็คือส่วนนี้นั่นแหละนะครับที่ทำให้อะตอมิกซามูไรแพ้นะครับเพราะว่าอะตอมิกซามูไรเนี่ยถึงจะเป็นนักดาบที่เก่งใช่ไหมแต่เขาจำเป็นที่จะต้องฟันศัตรูครับซึ่งการฟันของเขาในแต่ละครั้งเนี่ยก็จะหลงเหลือเศษเนื้อหรือเศษเซลล์ของไอ้เจ้าแบ็กสเปิร์มทำให้มันสามารถแยกร่างแยกเซลล์ออกมาโจมตีใส่อะตอมิกซามูไรจนแพ้ไปได้นะครับซึ่งก็เป็นจุดอ่อนของอะตอมิกซามูไรที่เจ้าแบ็กสเปิร์มนะครับได้เปรียบเจ้าตัวของอะตอมิกซามูไรไปนั่นเองส่วนเรื่องความสามารถ3ร่างของมันนะครับเดี๋ยวผมจะมาไล่ให้ดูนั่นเองนะครับก็คือร่างแรกของมันนะครับก็ได้ชื่อว่า Black Sperm นะครับหรืออสุจิสีดำร่างที่2นะครับจะชื่อว่ามันติสเปิร์มนะครับก็เป็น
อสุจิจำนวนมากนั่นเองนะครับก็ต่อมานะครับก็คือโกลเด้นสเปิร์มนะฮะก็คืออสุจิสีทองคำก็เจ้าตัวของโกลเด้นสเปิร์มนี้นะครับมีความสามารถที่ฝรั่งเขามองเอาไว้ว่าไอ้เจ้าตัวเนี้ยมีความสามารถในระดับเดียวกันกับทัตสึมากิเลยนะฮีโร่คลาสเอ็ดอันดับที่2นะครับคือเจ้าตัวอสุจิทองคำนี้นะฮะมีความสามารถที่คือโคตรโหดนะฮะแบบพลังระดับเดียวกับทัตสึมากิคุณลองคิดดูนะครับทัตสึมากิที่ว่าเป็นฮีโร่หรือมนุษย์ที่แทบจะเกือบจะเก่งที่สุดถ้ายังไม่นับรวมกับไซตามะนะครับเธอก็คงจะอยู่อันดับต้นๆของมนุษย์ที่เก่งใช่ไหมแต่เจ้าตัวอสุจิตัวนี้นะครับมีพลังระดับเดียวกับทัตสึมากินะฮะก็เป็นอสุจิร่างซูเปอร์ไซย่านั่นเองนะครับส่วนแหล่งที่มาที่ไปในการกำเนิดตัวของไอ้เจ้าสัตว์ประหลาดตัวนี้นะครับหรือมนุษย์ประหลาดตัวนี้นะครับผมคิดว่าน่าจะเป็นไอ้เจ้าอสุจิที่มีคนไปปล่อยทิ้งไว้นะครับแล้วก็เกิดการกลายพันธุ์ของเซลล์มนุษย์ประหลาดทำให้เกิดไอ้เจ้าตัวนี้ออกมานะครับซึ่งโอ้โหเกิดมาทีนี้ครับแทบจะเป็นภัยพิบัติระดับสูงสุดเกือบจะสุดเลยก็ว่าได้นะครับเห็นอสุจิหน้าตาคล้ายๆเทเรทับบี้แบบนี้นะครับแต่ว่าความสามารถของมันนี่เรียกได้ว่านรกนะฮะเอาจริงๆคือฆ่ายังไงก็ไม่ตายแถมแม่งแยกร่างออกมาเป็นจำนวนมหาศาลที่ยิ่งน่ารำคาญก็ไปใหญ่นั่นเองนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับเพื่อนๆคิดว่าไอ้เจ้าอสุจิตัวนี้นะครับสำหรับเพื่อนๆมองว่ามันหน้าตามันเป็นยังไงครับคือผมมองครั้งแรกเนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยตัวเหี้ยอะไรวะเอาจริงๆผมมองแบบนี้จริงๆเลยครับแบบตัวเหี้ยอะไรวะไม่เก่งจริงหรอวะไม่ใช่หรอวะอาจารย์คิดยังไงถึงเอาตัวแบบนี้มาใส่ในเรื่องวะโอ้โหแต่พอได้เห็นความสามารถของมันเท่านั้นแหละครับรู้เรื่องนะครับเทเดทับบี้มีกล้ามแบบนี้นะครับแม่งโหดจัดประหลัดบอกเลยก็ว่าได้นะครับก็สำหรับวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมนะครับใครที่ยังไม่ได้กดไลค์กด Subscribe นะครับก็ขอฝากเอาไว้ด้วยนะครับก็ไปละครับผมบาย